ก็วันนี้มาทำการจูนตู้ลำโพงนะครับของเฮียนายผ่าน Devilac PA2 นะครับลูกค้าใช้ Devilac PA2 ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 16,900 นะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเสียงดีPA2 นะครับก็นำมาจัดการแก้ไขตัวค่าการตอบสนองของลำโพงนะครับมีพารามิติก EQ output ให้8พารามิติก EQ นะครับทางภาค output นะของแต่ละ channel ส่วนภาค input จะเป็นกราฟิก EQ ธรรมดานะครับนะดังนั้นในการจูนต้องใช้ smart light นะครับเป็นหลักในการดูนะครับพารามิเตอร์หลังจากจูนไปด้วยนะครับรวมไปถึงจุดตัดระหว่างกลางแหลมแล้วก็ซับเบสนะครับให้สัมพันธ์กันนะทำให้ได้โทนเนื้อเสียงที่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เขาเซตของลูกค้านะครับเป็นเว็บเทคแล้วก็ NP นะครับรวมไปถึงมิกก็เป็นมิกอนาล็อกธรรมดานะครับทำการเกณฑ์มาล้านเรียบร้อยแล้วนะทำการเกณฑ์มาล้านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจงานจูนลำโพงหรือแก้ไขพรีเซ็ตตู้ลำโพงต่างๆก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่รายละเอียดข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ